ส่งกำลังใจแม่เยื่อภรรยาพ่อดมบ้านชวนชื่นจอยลูกหลานหวังปาฏิหาริย์อีกครั้งกำลังใจจากลูกหลานที่จะส่งไปถึงส่งกำลังใจแม่เยื่อภรรยาพ่อดมครอบครัวชวนชื่นจอยลูกหลานหวังปาฏิหาริย์อีกครั้งแสดงตลกหญิงจอยชวนชื่นโพสต์ภาพครอบครัวพี่น้องชวนชื่นลูกหลานพ่อดมชวนชื่นอาทิจิ้งชวนชื่นจุ๋มภัสราวรรณภรรยาป๋าเทพโพงามและลูกพร้อมหน้าอยู่ที่โรงพยาบาลขณะมาเฝ้าแม่เยื่อภรรยาพ่อดมชวนชื่นพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยว่ากำลังใจจากลูกหลานที่จะส่งไปถึงแม่เยื่อทรงแสงของพวกเราให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะสู้ๆนะคะแม่จ๋าหายวันหายคืนแล้วกลับบ้านกันสงสารแม่จังจอยชวนชื่นท่ามกลางคอมเมนต์จำนวนมากส่งกำลังใจให้แม่เยื่อหายป่วยอาทิขอให้แม่เยื่อกลับมาแข็งแรงในเร็ววันนะครับหายไวๆครับแม่ขอให้คุณยายหายไวๆนะครับพระคุ้มครองบุญรักษาขอให้แม่หายไวๆครับลูกหลานเต็มๆเลยกำลังใจที่ดีเป็นต้นสวยและรวยมากเบสรับเป็นสาวคลั่งรักพร้อมเปแฟนให้แล้วไม่เอาคืนสวยและรวยมากเบสรับเป็นสาวคลั่งรักพร้อมเปแฟนให้แล้วไม่เอาคืนอยากได้รถก็ดาวให้ได้ยันไม่ฟ้องคนคอมเมนต์เสียหายตั้งแต่ประกาศว่าโสดก็ดูสวยวันสวยคืนสำหรับนักแสดงสาวเบสรักวานีคำสิงดีกรีความเซ็กซี่ยังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวล่าสุดได้เจอสาวเบสจึงขออัปเดตเรื่องของหัวใจกันหน่อยว่าตอนนี้มีใครมาดูแลหรือยังสวยขึ้นเราก็ดูแลตัวเองเพราะว่าว่างตอนไม่โสดไม่ว่างอยู่กับแฟนไงเราเป็นผู้หญิงติดแฟนตอนนี้หนูตื่นมาออกกำลังกายทุกเช้าดูแลผิวขัดผิวทุกวันเราอยากให้ดูดีขึ้นเพื่อคนที่เข้ามาใหม่หรือเปล่าเพื่อเขาด้วยเขาจะได้ภูมิใจที่มีแฟนเป็นเราหัวเราะเราต้องพัฒนาขึ้นเมื่อเขามาคบเราต้องพัฒนาในเรื่องของความคิดทัศนคติรูปร่างด้วยความแซ่บก็เพิ่มขึ้น 100% ตอนนี้โสดก็แซ่บได้สเปคเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะจริงๆหนูก็ไม่ได้มีสเปคตายตัวแค่คุยกันรู้เรื่องพอเราแซ่บขึ้นก็จะเจอคนเข้ามาคอมเมนต์แซะเยอะเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องโดนอยู่แล้วหน้านี้เราโดนมาหนักมากปีที่แล้วไปออกรายการก็โดนทำอะไรก็โดนไปหมดความรู้สึกเรามันอยู่ตัวแล้วคงไม่มีอะไรหนักเท่าปีที่แล้วอะไรที่ทำให้เราทำใจได้กับเรื่องคอมเมนต์หรือว่าเลือกไม่อ่านยังอ่านอยู่นะคะถ้าเกิดใครว่าเราก็ไปอ่านคนที่ชมเราไม่ได้อิกนอร์นะถ้าเกิดเขาบอกว่าเราอ้วนเราก็จะลดน้ำหนักถ้าด่าว่าเราไม่สวยเราก็จะไปส่องกระจกที่บ้านถ้าส่องแล้วรู้สึกว่าก็ดูดีนะไม่ได้ไม่สวยเราก็ข้ามไปมีโกรธบ้างไหมเวลาอ่านเจอคอมเมนต์ที่ไม่ดีไม่เลยเพราะว่าหนูเจอมาหนักมากปีที่แล้วปีนี้ไม่เท่าไหร่ปีที่แล้วกว่าจะผ่านมาก็ยากเหมือนกันจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนเข้ามาถล่มหรือเปล่าเบาๆค่ะคอมเมนต์กันเบาๆเรื่องฟ้องร้องไม่มีค่ะไม่เคยคิดแต่ถามพี่ๆเหมือนกันว่ามันได้เงินจริงเหรอใช้เวลานานไหมแต่ไม่เคยทำคิดว่าเป็นเพราะอะไรคนถึงได้มาคอมเมนต์ต่อว่าเราขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะจริตเราด้วยเราเป็นคนตรงๆเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาไหมที่คนมองว่าเราออกตัวแรงอาจจะด้วยหลายๆอย่างตอนนี้ก็ปรับตัวเองลงมาเยอะมากแทบไม่ลงสตอรี่เลยด้วยซ้ำคือเวลามีปัญหาถ้าเกิดเป็นปัญหาเล็กๆมันก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่บางทีเรื่องเล็กๆแต่ทำไมปัญหามันใหญ่จังเราก็ซีเรียสนิดนึงคนมองว่าเบสเป็นสายเปย์ถ้าเกิดเรามีแฟนคนไหนเราจะยังเปย์อยู่ไหม
เปนนะก็แฟนเราอะเป็นคนคลั่งรักมันไม่ถึงขั้นว่าให้ถึงหมดตัวไปกินข้าวเราก็เลี้ยงได้ถ้าเขาอยากได้รถใหญ่ไปแต่หนูอาจจะดาวให้ก็ได้นะหนูว่าการเป็นแฟนกันมันเป็นเรื่องปกติมากหนูให้ก็ไม่ได้จะเอาคืนให้แล้วก็จบเบสรักวานีคำสิงหลายคนมองว่าผู้ชายควรจะเป็นคนเปเรามันก็อยู่ที่เขาเราไม่สามารถพูดได้ว่าพี่จ่ายอันนี้ให้หน่อยแต่ถ้าเกิดเขาอยากให้เราก็รับแต่เราอยากให้มากกว่าใช่คะเหมือนเราอยากให้มากกว่าหัวเราะไม่กลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยใช่ไหมไม่ค่ะเรายังพัฒนาขึ้นเลยผู้ชายคนใหม่ต้องดีกว่าเดิมมีลิมิตในการที่เราจะให้ของใครสักคนมีค่ะไม่ใช่ว่ามีล้านจะให้ล้านขนาดนั้นก็บอกอยู่ว่าให้ครึ่งหนึ่งหัวเราะเดี๋ยวเราหาใหม่ไม่หรอกเหมือนคนที่เข้ามาเขาไม่ได้หวังอย่างนั้นกลัวคนเห็นข่าวแล้วเขาจะมาจีบเพราะเราชอบเปเราก็ดูคนออกอยู่ก่อนที่จะมาเป็นแฟนมันก็ต้องคุยกันมาก่อนตอนคุยกันเราก็ดูออกประมาณหนึ่งอยู่แล้วคุยกันกี่ปีถึงยอมเปต้องมีสถานะแฟนทำไมไม่มีใครถามหนูว่ามีใครมาเปหนูหรือยังแล้วมีหรือยังยังค่ะหัวเราะแต่คนเชียร์เรากับคิวเทโอป้ารายนั้นสายเปด้วยใช่เขาสายเปหนูไปกับเขาไม่ต้องพกกระเป๋าตังเลยนะคิวเทจ่ายให้หมดลุ้นขึ้นไหมไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันเลยถามไปก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าคนเชียร์มาก่อนหน้านี้แล้วไม่เคยได้ผลหนูว่าให้เป็นความน่ารักแบบเพื่อนกันดีแล้วเป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้หนูโสดค่ะเบสกับคิวเทตบสาวไทยเร่งฟื้นตัวรับเนชั่นลีกสัปดาห์3พรพันธ์สลัดเจ็บร่วมซ้อมความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เตรียมลงสนามในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้โดยหลังจากจบ2สนามแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงาน8นัดชนะ2แพ้6มี8คะแนนรั้งอันดับ13จาก16ทีมล่าสุดทีมตบลูกยางสาวไทยยังคงลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพยายามลงรายละเอียดทั้งการรับบอลการบล็อกจังหวะตีรวมทั้งมีการจดสถิติการเต้นของหัวใจเพื่อประเมินความฟิตของนักกีฬาขณะที่ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตคนสำคัญสามารถซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วหลังจากทำการฝังเข็มรักษาอาการบาดเจ็บที่เข่าไปโค้ชด่วนกล่าวว่านักกีฬาบางส่วนเริ่มปรับตัวกลับมาได้แล้วแต่บางส่วนร่างกายยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ต้องเร่งมือทำให้ทุกคนพร้อมที่สุดเพราะการแข่งขันใกล้เข้ามาแล้วต้องขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของกกท.ที่ช่วยดูแลเป็นอย่างดีด้านปลาวาฬปิยนุชแป้นน้อยกัปตันทีมกล่าวว่าสภาพร่างกายของทีมเริ่มปรับตัวดีขึ้นมากการซ้อมวันนี้เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการแข่งขันที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดอันดับโลกที่จัดโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB นั้นทีมชาติไทยยังคงอยู่อันดับ15ของโลกเป็นอันดับ3ของเอเชียเป็นรองแค่จีนและญี่ปุ่นเท่านั้นส่วนอันดับ4เป็นของเกาหลีใต้อันดับ5คาซัคสถานและอันดับ6เวียดนามทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงเตรียมย้ายเข้าไปพักที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงตามระบบของการแข่งขันส่วนโปรแกรมแข่งขันในสัปดาห์ที่3นั้นนัดแรกพบเนเธอร์แลนด์วันที่27มิถุนายนนัด2พบตุรกีวันที่29มิถุนายนนัด3พบญี่ปุ่นวันที่1กรกฎาคมและนัดสุดท้ายพบบราซิลวันที่2กรกฎาคมทุกนัดแข่งขันในเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35